มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยออกแถลงการกรณีเหตุการณ์ในงานเลี้ยงสังสรรค์นักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ปรากฏข่าวมีเจ้าหน้าที่กระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับนักฟุตบอล Yes funny 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 อะไรฟันนี่แหมชินีถ่ายใหญ่เลยนะหันหลังถ่ายรูปเนี่ยแม่รู้หรอกว่าอยากนั่งสกายเชียวเชื่อฉันหุยดีมากเลยมึงดีอ่ะมึงแน่นมากอ่ะได้แล้วได้แล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงสังสรรค์เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งมีนักฟุตบอลทีมชาติไทยยู23บางส่วนมาร่วมงานด้วยได้มีทีมงานของแป้งที่มีความคุ้นเคยกับนักกีฬาได้ใช้คำพูดรวมทั้งแสดงกิริยาที่อาจทำให้หลายคนมองว่าไม่เหมาะสมตามที่ปรากฏในโลกโซเชียลมีเดียจากนั้นต่อมาหนึ่งในทีมงานของแป้งได้โพสต์แสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งแป้งในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยและหัวหน้างานโดยตรงถึงแม้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่เมื่อทราบเรื่องก็รู้สึกไม่สบายใจได้ใช้เวลาที่ผ่านมาในการสอบถามทุกฝ่ายเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและได้มีการเรียกทีมงานทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทราบว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เกิดจากเจตนาร้ายแป้งจึงได้มีการตำหนิและกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกซึ่งแป้งขอใช้โอกาสนี้แสดงจุดยืนว่าแป้งให้ความสำคัญในเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในทุกรูปแบบรวมทั้งมีการเน้นย้ำในเรื่องนี้กับทีมงานทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกโดยเด็ดขาดไม่ว่ากับใครก็ตามผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ข้อความว่าสอบถามด้วยความสงสัยนะครับคำแถลงของมาดามแป้งนี่จริงไหมถ้าจริงทำไมไม่เห็นเจ้าตัวแสดงจุดยืนในพื้นที่สื่อของตนเองเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า IG ทั้งที่ควรจะเป็นช่องทางแรกด้วยซ้ำในการแสดงออกแต่กลับกลายเป็นสื่อแต่ละเจ้ามีสคริปต์นี้ของมาดามแป้งและก็ไม่มีที่มาที่ไปของสคริปต์นี้ตกลงแล้วสคริปต์นี้ใครเขียนแล้วแจกให้ไปโพสต์หรือเจ้าตัวแสดงจุดยืนจริงๆถ้าแถลงเองจริงๆขอแหล่งที่มาด้วยครับส่วนสื่อก็น้อยมากที่จะพูดถึงประเด็นนี้ซึ่งก็มีแต่โพสต์ขอโทษซึ่งมันก็เห็นปลายเหตุไปแล้วได้เหรอครับนี่คือความจริงใจของระดับผู้บริหารจริงๆเหรอครับจริงใจหรือแค่ PR ไม่เห็นแถลงเองเหมือนตอนจะขอเลื่อนโปรแกรมเลยล่ะครับแบนทีมงานมาดามแป้งขออนุญาตไม่เงียบเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่รณรงค์และมีเคสศึกษามาโดยตลอด